ทีนี้คุณเฟี้ยวฟ้าวสุดสวิงวิงโก้หรือคุณพิมพ์อาชิตะนั่นแหละรอบนี้ไม่ได้มาเรื่องหวยไม่ได้สายมูนะไม่ได้เกี่ยวกับสายมูนะไม่ได้เกี่ยวกับสายมูหรือพญานาคนะเผอิญว่าเธอโพสต์ไอจีบอกว่าบ้านเธอกำลังสร้างใช่ไหมแล้วสายไฟถูกล้อออกทั้งบ้านเลยคือมีโจรมาตัดสายไฟเอาสายไฟไปค่ะเธอเองก็โพสต์นะคะตามหาปรากฏว่าเธอมาโพสต์อีกคลิปนึงอีกข้อความนึงบอกว่าตอนนี้อโหสิกรรมให้กับโจรรายนั้นแล้วเพราะอะไรเดี๋ยวไปดูค่ะโจรได้เข้ามาในบ้านยกเขาหมดเลยนะคะอุปกรณ์ก่อสร้างแล้วก็ข้าวของของอิมนะแล้วก็ขโมยสายไฟด้วยความชั่วของพวกเขาก็คือว่าเขาเจาะตัดเอาสายไฟอิมไปหมดเลยนะคะตรงจุดที่เกิดขึ้นในบ้านทุกจุดก็เนี่ยค่ะไฟทุกอย่างโดนตัดหมดเลยนะคะเพื่อขโมยสายไฟในบ้านทั้งหมดของอิมแล้วก็เจาะบ้านหมดทุกอย่างเลยอ๋อบ้านเพิ่งสร้างด้วยยังไม่เสร็จเลยเลาะไปหมดทั้งหลังอ่ะโอ้โหแต่อุปกรณ์อื่นๆด้วยนี่ด้วยนะฮะมีของหายด้วยใช่เครื่องทำน้ำอุ่นติดไปแล้วนะและเป็นเครื่องที่รักมากมากเลาะเอาไปเรียบร้อยค่ะหลังเกิดเรื่องเธอก็ไปถามเพื่อนบ้านเนาะที่อยู่แถวๆนั้นขอการ์ดวงจรปิดขอภาพหน่อยเพื่อจับหน้าคนร้ายได้นะแล้วก็บอกว่าเห็นโจรมาที่บ้านแต่คิดว่าเป็นผู้รับเหมาที่แรกอ่ะไม่น่าเชื่อว่าจะเป็นโจรยกเขาบ้านนะทั้งที่ยังไม่เสร็จเลยนะคะทีนี้โอเคล่ะจริงๆมันไม่ใช่เรื่องไกลตัวอีกต่อไปว่ายุคนี้โจรกับยุงอ่ะชุมพอกันเลยนะคะเกิดขึ้นกับตัวเธอเองเธอยังไม่รู้ว่าโจรเป็นใครนะคะแต่เธอก็เตือนละค่ะบอกว่าอย่าไปทำแบบนี้กับคนอื่นมันเป็นบาปเป็นกรรมผิดกฎหมายด้วยเดี๋ยวจะไปแจ้งความนะคะคือโพสต์คลิปนี้บอกว่าจะไปแจ้งความเพราะว่าการก่อสร้างบ้านยังไม่เสร็จเดี๋ยวต่อไปนี้เธอจะมาดูแลการคุมงานสร้างบ้านเองด้วยแต่ว่าล่าสุดอ่ะเดี๋ยวให้ดูอีกโพสต์นึงนะคะข้อความที่เธอโพสต์ล่าสุดชวนตกใจอยู่เหมือนกันเธอบอกอย่างนี้ขอโทษและขออโหสิกรรมเพราะเขาคนนั้นจากโลกนี้ไปแล้วอ้าวโจรตายโจรตายหลายคนก็คิดว่าโจรตายกันหมดเลยนะคะแล้วเฟียวฟ้าวก็บอกว่าขออนุญาตยุติการสัมภาษณ์สื่อทุกแขนงเพราะว่าอยากขอโทษและอโหสิกรรมให้โจรเพราะเขาตายไปแล้วคนคอมเมนต์เยอะเหมือนกันค่ะแต่ส่วนใหญ่ก็อโหสิกรรมเพราะว่าอีกคนนึงต่อให้ทำผิดบาปนะแค่ไหนเขาก็จากไปแล้วนะคะแต่ในดีเทลก็เลยไม่รู้เลยเนาะว่าตายเพราะอะไรหรืออะไรยังไงเพราะเธอไม่ให้สัมภาษณ์แล้วอ่ะแล้วยังติดใจเรื่องความฝันที่บอกว่ารู้สึกว่าฝันก่อนว่ามันจะมีร่างอะไรแบบบางอย่างมาบอกเนาะอยากรู้ว่าฝันว่ายังไงแต่เธอก็ไม่พูดซะละไม่ให้สัมภาษณ์ใดคุณผู้ชมคะไปดูแม่ค้าที่เขาขายหมูกันบ้างดีกว่านะคะคือมีลูกค้ามาซื้อหมูค่ะจากนั้นก็ให้แบงค์ปลอมมาแม่ค้าไปรู้ตัวตอนไหนรู้ไหมคะไปเติมน้ำมันค่ะผลปรากฏว่าเด็กปั๊มเขาบอกนี่มันแบงค์ปลอมเธอบอกโหไอตอนรับเงินมาจากลูกค้าก็ไม่ทันได้เช็คอะต่อให้เป็นแบงค์ร้อยแต่มันก็คือเงินอะนี่ค่ะแม่ค้าที่ขายหมูค่ะแล้วก็เร่ขายไปตามหมู่บ้านนะคะโพสต์ภาพให้ดูนี่เป็นแบงค์ร้อยเห็นไหมคะเตือนภัยพ่อค้าแม่ค้าเนี่ยค่ะแถวๆสุรินทร์นะระวังตัวหน่อยเล่าให้ฟังว่าเจอกับตัวเช้านี้ปกติเวลาขายหมูเธอไม่ได้สังเกตแบงค์ละเอียดทุกใบไงโอ้ก็รับมาเนาะจังหวะรีบจนทีนี้ไปเติมน้ำมันเนี่ยแหละได้เรื่องเลยไปปั๊มแถวๆจอมพระที่สุรินทร์จ่ายเงินแบงค์ร้อยปนไปเนี่ยนะคะปรากฏพนักงานบอกพี่นี่มันแบงค์ปลอมแล้วก็มีการทดสอบใช้เจลแอลกอฮอล์ทาที่แบงค์ปรากฏสีเจือจางแฮะเรียบร้อยเธอบอกโหเซ็งเลยนะคะแล้วเธอเจอลักษณะแบบนี้แบงค์ร้อยปลอมเจอมาแล้ว3ครั้งในวันเดียวกันเลยนะแสดงว่ามันระบาดกันเยอะมากนะคะมีโจรเอามาใช้เนี่ยแหละเธอก็เลยบอกเลยนะคะบอกอ่ะนี่มันแบงค์ร้อยนะถือว่าฟาดเคาะไปขาดทุนไปแล้วเช้านี้100บาทแต่ฝากแจ้งเตือนไปยังพ่อค้าแม่ค้าเลยค่ะระวังตัวด้วยนะพิษโควิดมันก็เล่นงานให้ค้าขายกันยากแล้วมาเจอแบงค์ปลอมเข้าไปอีกข่าวช่อง8ครบเครื่องเคียงข้าง